นักร้องที่ผมจะพามาต่อไปนี้เคยเป็นแชมป์มาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดพบกับเขาเลยดีกว่าน้องนัทครับผมน้องนัทเฮ้ยแล้วเขาร้องเพอร์เฟกต์มากเลยนะเว้ยบอกไว้ก่อนนะเว้ยเอาชื่อหนูออกจากวงล้อเลยภาพร้อมแล้ววงล้อหมุนเลยครับวันนี้น้องนัทจะเอาเพลงอะไรมาร้องลูกเพลงเขานอนบ้านไหนค่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังน้องนัทเข้านอนบ้านไหนครับตื่นเต้นนิดนึงค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมก็ยังเหมาะกับคำว่าเพอร์เฟกต์เหมือนเดิมอะเพอร์เฟกต์เนาะนัทอะคือคิดถึงเสียงนัทเลยอะเพราะว่าตั้งแต่เรามีมาสเตอร์คีย์มาอะไรเงี้ยคือนัทถือเป็นหนึ่งแบบในเพียงไม่กี่คนนะลูกที่ร้องเพลงได้เพอร์เฟกต์มากๆเลยอะแบบไม่มีทิติเลยเขาทำไว้ดีมากๆเลยแบบโอ้โหในแต่ละรอบแต่ละรอบยังจำได้อยู่เลยกับความสามารถที่เขาทำไว้อะแบบพี่ตั๊กก็ภูมิใจมากเพราะเขาเป็นครูที่เอาชนะได้ตลอดหลายสมัยหลายซีซั่นเหลือเกินตอนนั้นเป็นเด็กป่ะเสียงเขาเป็นเด็กป่ะหรือว่าเสียงแบบนี้เลยตอนนั้นก็อย่างนี้แหละเสียงเขาแบบนี้จริงๆนะสังเกตป่ะเวลาที่นัทพูดเนี่ยนะครับก็จะมีแบบในเรื่องของลิ้นแต่ว่าเวลาร้องคือไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะลูกไม่เป็นอุปสรรคเลยคือพรสวรรค์ล้วนๆเลยเจ๋งมากไม่วันนี้ที่กลับมาน้องใช้เสียงบางวันนี้ไม่กล้าปล่อยพี่ลงถามว่าเขาตอนที่เขามามาสเตอร์คีย์เสียงเขาเด็กหรือเปล่าแต่วันนี้เสียงเขาเต็มขึ้นเนื้อเสียงของเขาอะอยู่ตัวแล้วไงอยู่ตัวแล้วด้วยประสบการณ์ที่เขามีครับถ้าจะสังเกตนะว่ามันมีบางคำที่น้องนัทเขาร้องดึงจังหวะนะเขาไม่รีบไปเห็นป่ะถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาจะต้องรีบไปให้ทันดนตรีแต่ตรงเนี้ยคือร้องฉันร้องธรรมสบายสบายพี่ๆชอบบอกเพอร์เฟกต์หมดอ่ะก็ต้องมาดูพี่ปอวันนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนมาฟังคุณปอกับน้ำตาลาใส่ครับThank you.
คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Master Key TV 3ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063-984-5000ใครถนัดแนวไหนมาเลยยุกกู้